บริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS ไอสมาร์ทจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแลนเซียไซรัส Number 1 Digital and Innovative บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด Track and Trace Solutions ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม5เมษายนขออภัยค่ะพุทธศักราช2561วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์หยุดยาวนะค่ะไม่ใช่สุขหยุดยาวนะค่ะเป็นวันพฤหัสบดีเพราะพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันจักรีอยู่นะก็หยุดยาวกันค่ะก็ดีนะฮะหยุดกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ขาลงนะไม่รู้อะไรจะไปเบรกมาแล้วนะตลาดหุ้นก็ต้องใช้วันหยุดเนี่ยมาขั้นกลางแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีข่าวดีนะเพราะว่าระหว่างชั่วโมงซื้อขายเนี่ยก็ตลาดหุ้นเราที่ลงมาหนักเมื่อวาน40จุดนะฮะปีนี้เป็นครั้งแรกไหมตั้งแต่เปิดตลาดมาปี2561น่าจะครั้งแรกนะที่ลงไปถึง40จุดเนี่ยนะก็มีสาเหตุหลายสำคัญหลายอันเดี๋ยวค่อยบอกว่าข่าวดีนะฮะคือดาวโจนส์เนี่ยฟิวเจอร์ดาวโจนส์ล่วงหน้าหรือดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยนะหรือดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยระหว่างที่เราซื้อขายกันอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้ลงไปหลายร้อยจุดนะเข้าไปถึง400จุดนะก็เกิดความตื่นตระหนกนะเพราะว่าจีนเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้ปืนหรือขีปนาวุธยิงใส่กันนะไม่ได้มาตอบโต้แบบนั้นแล้วใช้แค่สงครามการค้าเนี่ยก็เกิดความหวั่นไหวนะจีนออกมาตรการนะประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเช่นเดียวกันถั่วเหลืองรถจนอะไรเนี่ยหลายรายการนะฮะมันก็ถือว่าเป็นการตอบโต้แล้วก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลในผลกระทบทั่วโลกทางการค้าทางเศรษฐกิจแล้วก็เกิดการเทขายดาวโจนส์ล่วงหน้านะแล้วก็เราก็เลยเทขายกันกระหน่ำปิดเครื่องเลยเมื่อวานนี้เนี่ยนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานนี้มันมีเรียกว่าสารพัดข่าวร้ายรุมกระหน่ำใส่ตลาดหุ้นจนตั้งตัวไม่ติดนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วินาศสันตโลนะตั้งแต่เข้าเดือนเมษามานะถูกไหมใช่จันทร์อังคารพุธเนี่ยลงหมดเลยนะแล้วลงหนักๆแต่สิบกว่าจุดสิบกว่าจุดแล้วก็ตบท้ายที่สี่สิบกว่าจุดลงไปแล้วนะฮะเจ็ดสิบกว่าจุดเฉพาะเมษานะคะแล้วลงไปแล้วนะค่ะประมาณ130กว่าจุดจากจุดสูงสุดนะค่ะเพราะเคยขึ้นไปแตะในพันทะลุ 1,850 จุดใช่จำได้ไหมในช่วงต้นปีนี้ด้วยต้นปี2567คือเปิดตลาดมาไม่กี่วันหรือปลายกุมภาเนี่ยนะแล้วก็คนมอง 2,000 1,900แล้วก็มีคนที่บอกว่าปรับประมาณการทั้งปีเนี่ย 1,850 จำได้ไหมแล้วบอกต่ำสุดใน 1,700 ค่ะนะยังไม่มีใครมองต่ำกว่า 1,700 นะแต่ 1,700 เนี่ยปรากฏว่าคนมองว่าเออรอบนี้สงสัยเอาไม่อยู่แล้วนะถ้ามันหลุดไปก็ต่ำกว่าประมาณการคานคาดหมายอีกนะแต่ว่าวันนี้ก็มีตัวเบรกเดี๋ยวท้ายคุยกันนี่เรื่องนึงนะฮะสงครามการค้าและฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็ลงนี่เป็นภาพรวมนะเป็นปัจจัยภายนอกที่กระทบภาพรวมคราวนี้มาดูในปัจจัยภายในมันก็ไม่มีข่าวร้ายอะไรมากมายนะนอกจากการเมืองเฮ้ยมันวุ่นมันจะยังไงอะไรจะมีการเลือกตั้งกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะไอ้นั่นประเด็นหนึ่งแต่ก็ซึมซับรับข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ไปดูนะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มนะกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแทบทุกกลุ่มมีข่าวร้ายหมดใช่ค่ะกลุ่มเมื่อวานนี้นำโดยกลุ่มธนาคารเลยเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเมื่อวานกสิกรเป็นแบงค์แรกที่ออกมาว่ายังไงก็ต้องปรับลดกำไรลงก่อนหน้านี้เขาว่าซีโร่โกรทค่ะคือรายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยนะหลังจากที่ยกเลิกประกาศยกเลิกไม่คิดค่าธรรมเนียมในการโอนผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะฮะก็พอธนาคารกสิกรไทยเนี่ยประกาศว่าค่าธรรมเนียมจากที่ว่าโกรทนะก่อนหน้านี้ว่าคิดประมาณการว่าจะไม่เติบโตได้ค่าธรรมเนียมตอนนี้เขาปรับลงไปลบ6ถึงลบ 8% 6ถึง 8% ค่ะมันก็เลยถูกกระดำขายอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยแม้มันก็เป็นส่วนที่สำคัญนะค่ะนะ
ก็คนคาดการณ์หรือว่างั้นผลประกอบการการแบงก์ปีนี้ไม่น่าจะดีก็เกิดการเทขายแล้วก็ไม่ใช่กสิกรอย่างเดียวทั้งแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์ไปหมดนะทั้งระบบนะนี่เป็นกลุ่มหนึ่งแล้วนอกจากนั้นนะในกลุ่มสถาบันการเงินมีนโยบายประกาศมาตรการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ SME ใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ในส่วนของกลุ่มเช่าซื้อหรือว่ากลุ่ม leasing เนี่ยนะคะเขาก็มีการปรับตัวลงไปด้วยครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยนะคือลดดอกเบี้ยเงินกู้มันลงมาเนี่ยสเปดหรือว่าช่องว่างนะช่วงกำไรส่วนต่างดอกเบี้ยมันจะแคบลงก็กระทบไปด้วยะนะส่วนธุรกิจบัตรเครดิตอะไรก็จะเจอกันอีกขันนึงนะนะมันก็โดนไปด้วยนะฮะลงเงินระเนระนาดในกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มนอนแบงค์นอนแบงค์ก็โดนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นกลุ่มนึงนะมาดูกลุ่มพลังงานบ้างพลังงานรวมถึงพลังงานทดแทนค่ะราคาน้ำมันก็อ่อนตัวลงนะใช่ค่ะนี่เป็นปัจจัยนี้ที่ทำให้กลุ่มพลังงานพลังงานน้ำมันเนี่ยนะพวกฟอสซิลลงลงค่ะแต่พลังงานทดแทนคือนอกจากผลกระทบจากราคาน้ำมันแล้วคือพลังงานทดแทนก็อิงกับราคาน้ำมันฟอสซิลเดิมนะเพราะว่าถ้าสูงเนี่ยก็เขาก็ขายได้ค่ะขายได้ราคาไฟเนี่ยนะมันก็ขายได้แพงขึ้นเพราะต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยผลิตพลังงานทางเลือกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันแต่ว่าพอน้ำมันนี่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งอ้างอิงว่าเฮ้ยมาใช้พลังงานทดแทนดีกว่าค่ะคราวนี้พลังงานทดแทนก็เจออีกค่ะนะเมื่อประมาณปลายเดือนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศ5ปีข้างหน้าไม่รับซื้อค่ะถูกมั้ยฮะไม่รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคราวนี้ก็ลงไปรอบแล้วนะแล้วคนคิดว่าหยุดแล้วมันผีซ้ำด้ามพลอยอ่ะพอมานี่แล้วมันสภาพตลาดด้วยโดนอีกและโดยเฉพาะนะฮะหุ้นขนาดใหญ่นี่ไปกันหมดนะ EA นี่ลงไปเกือบ 60% แล้วนะคิดดูเนี่ย 60% นะในรอบนี้จาก71บาทเหลืออยู่ประมาณสัก32บาทเมื่อวานคิดดูวันนั้นเราบอก41บาทน่าซื้อนะน่าสนใจนะตอนนี้ล่วงไปต่ำ11บาทอีก10กว่าบาทนี่เป็นราคาก่อนที่ย้ายกระดานนะค่ะคือเขาย้ายกระดานจากตลาด MMI มาแล้วก็มาอยู่ตลาดหลักทรัพย์นี่นะดูดีแล้วขึ้นมาตลอดมาเจอรอบนี้นะหนักเลยนี่ก็เดี๋ยวพูดตรงๆนะผมก็จะกินข้าวฟรีตอนนี้ค่ะคือก็เนี่ยผู้บริหารของ EA เขาก็อยากจะคุยด้วยก็ไม่มีแล้วก็เปิดเผยค่ะเดี๋ยวมีแล้วมาเล่าให้ฟังเพื่อดูทิศทางของ EA อันนั้นเป็นยังไงช่วงนี้หนักใจไหมจริงรู้จักกันกับเขามาไม่ได้เจอกันนานแล้วล่ะค่ะแล้วผมตอนหลังก็เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะไปเจอใครมากแต่ใครอยากเจอใครกินข้าวฟรีที่ไหนมาบ้างบอกได้ใช่ไหมค่ะอ้าวก็มาอีกกลุ่มนึงค่ะเรื่องใหญ่ค่ะนะกลุ่มดิจิตอลและกลุ่มสื่อสาร ICT ทีวีดิจิตอลใช่ถูกกดดันจากกสทช.นะคะเพราะว่ากสทช.เนี่ยเขาเรียกผู้ประกอบการมาหารือเกี่ยวกับการใช้ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแม้ว่าในส่วนของ TDRI เนี่ยเขาจะออกมาคัดค้านเนื่องจากทำให้รัฐเนี่ยเสียรายได้กว่า 30,000 ล้านบาทแต่ว่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณรองวิษณุก็ล็อกเกอร์เพราะว่า TDRI เนี่ยเขาไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมก็เลยต้องเลื่อนการประชุมไปก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันอยู่ว่าตกลงจะยังไงในกลุ่มสื่อสารเพราะว่าในส่วนของทีวีดิจิตอลเนี่ยเขามีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วแต่สื่อสารเนี่ยไปพ่วงกับทีวีดิจิตอลด้วยและสู่กระแสต้านค่ะพอสมควรไม่เฉพาะทีวีอาไอนะฮะทั้งกระแสสังคมก็ไปต้านด้วยค่ะนะถ้าเข้าครม.เขาเลื่อนไปเนี่ยแล้วเมื่อวานไม่เข้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เข้าประชุมด้วยเมื่อวานรอวิษณุก็รอเกอร์ที่นัดไปนะคะก็เรื่องยังไม่เสนอมายังไม่ผ่านการอนุมัติใช่ไหมที่รอคอยมันก็ไปซ้ำเติมกลุ่ม ICT อีกสามกลุ่มที่สามกลุ่มหลักๆนะใช่แล้วก็ลงนะฮะลงแรงด้วยเมื่อวานนี้ฮะมันก็ไปเลยกระดานนี่แบบแดงฉานเลือดแดงฉานเลยนะโอ้ทุกเที่ยวนี้ก็เรียกว่าตายเป็นเบื่อค่ะนะหนักหนาสาหัสนะฮะลึกลงพอหรือยังอ๋อนะเดี๋ยวท้ายแต่ว่ามีบางนักวิเคราะห์บางโบรกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ให้รอดูว่า 1,720 จุดเนี่ยเอาอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่วันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าไปเจอกันอีกทีเนี่ย 1,700 จุดค่ะไม่ถ้าดาวโจนส์เนี่ยนะค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ดีดกลับค่ะ
นะถ้าลงอีก 2-300 จุดวันนี้เหมือนเปิดตลาดมา21724จะอยู่เหรอค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะพอไปอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาโหแต่เมื่อวานนี้ถล่มหนักเลยฝรั่งนี่เขาบอกตัวประกอบเขาไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้บลกับสถาบันพอร์ตโบรกเกอร์กับนักลงทุนสถาบันกองทุนเนี่ยก็นำกระจายเลยนะเราไปดูดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ให้ขวัญเรียกขวัญคืนมาได้เลยสำหรับนักลงทุนนะคะมาดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับดาวโจนส์นั้นก็บวกขึ้นมาได้นะคะ 230.94 จุดกลับมาปิดที่ระดับ 24,264.30 จุด S&P 500นะคะเพิ่มขึ้น 30.24 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น 100.83 จุดค่ะก็ช่วงแรกเนี่ยจริงๆตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ร่วงลงอย่างหนักจากความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาก็มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าในวงเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรายการสินค้าของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยสินค้า106รายการใน14หมวดสินค้าเพื่อตอบโต้รัฐบาลสหรัฐค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายเนี่ยดาวโจนส์สามารถดีดตัวขึ้นในแดนบวกได้เพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาเริ่มมีมุมมองเป็นบวกว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าทั้งฝั่งจีนและสหรัฐน่าจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีค่ะเพราะว่ามีการแสดงความเห็นของนายแลลี่คุสโลผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวที่บอกว่าการประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนอาจไม่มีการบังคับใช้จริงในที่สุดและถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทีมงานของทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะเจรจากับจีนมากกว่าที่จะมีการประกาศสงครามการค้ากันจริงๆก็คือเรียกเก็บกันจริงๆเหมือนเป็นการสงครามน้ำลายในการขู่กันก่อนเพื่อที่จะหาโต๊ะมาเจรจาร่วมกันให้ได้ข้อตกลงในที่สุดนะคะก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยก็เริ่มบวกขึ้นมาได้เพราะมีมุมมองตรงนี้ออกมาในส่วนของยุโรปเนี่ยนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไปยกเว้นในส่วนของตลาดหุ้นลอนดอนนะคะที่บวกได้แต่ก็ในกรอบแคบมากเยอรมันเนี่ยบวกไปขออภัยค่ะเยอรมันลงไป 0.37% นะคะฝรั่งเศสลงไป 0.20% เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและในส่วนยุโรปเองยังมีปัจจัยภายในของเขาก็คือรายงานของสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปหรือว่า Eurostat นะคะที่รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะซึ่งนักลงทุนมองว่าข้อมูลนี้จะทำให้ธนาคารกลางยุโรปนั้นเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เป้าหมายของ ECB ค่ะส่วนที่ลอนดอนบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็บวกในกรอบแคบมากเพราะว่ายังมีแรงกดดันเรื่องของผลกระทบสงครามการค้าค่ะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอย่างน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ลงไป14เซนต์ปิดที่63.37 เซนต์และเบรนท์ลงไป10เซนต์ปิดที่68.02 เซนต์ส่วนสัญญาทองคำนะคะโคมเม็กซ์เพิ่มขึ้น2.90 เซนต์ปิดที่1,340.20 เซนต์ต่อทรอยส์ออนค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะลงไป 40.26 จุดปิดที่ระดับ 1,724.98 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 93,160 ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กับปตท.ค่ะลงไป14บาทปิดที่532บาทนะคะเคแบงค์ค่ะลงไป16บาท50สตางค์ปิดที่195บาท50สตางค์อันดับที่3กับ True นะคะเพิ่มขึ้น5สตางค์ปิดที่7บาท30สตางค์อันดับที่4 EA ค่ะลงไปเมื่อวานนี้บาท25สตางค์ปิดไปที่32บาท75สตางค์และอันดับที่5กับ AOT การท่าอากาศยานลงไป1บาทปิดที่68บาท50สตางค์ค่ะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้สถาบันขายไป 3,832 ล้านต่างชาติซื้อไป200ล้านนะคะส่วนบลเนี่ยโบรกเกอร์ก็ขายออกมา 3,866 ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้รับไปค่ะ 7,498 ล้านบาทค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางของเอเชียและตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ